ครับผมมีนมอเตอร์ไซค์ครับผมแม็กมอเตอร์ไซค์ครับวันนี้เรามีการทดสอบพิเศษครับก็คือโดยนิติศาสตร์มอเตอร์ไซค์ครับเรียกว่าเป็นสเปเชียลเทสของทางนิติศาสตร์นะครับเห็น2คันไหมนี่คือโมเดลใหม่ล่าสุดของปี2017ถูกต้องคันแรกของผมเลยวันนี้ผมใช้คันนี้ YZF R15 ครับก็คือเป็นโฉมใหม่นะเดี๋ยวว่ากันรายละเอียดและอีกคันนึงของผมเป็น M-Slash นะครับซึ่งนี่ก็เป็นสีล่าสุดนะครับที่เพิ่งออกมาในปีนี้ถูกต้องครับและเดี๋ยวมันจะเทสรถอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีผู้สนับสนุนซึ่งแน่นอนไหนๆเทสแล้วเอาให้ครบทีเดียวที่จริงอ่ะวันนี้เราใช้เวลาเต็มวันเลยนะขี่ตั้งแต่เช้ายันเย็นโคตรเหนื่อยเลยฮะแต่ก็อยากรู้ไงแล้วเพื่อท่านผู้ชมถูกต้องแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่นำมาต้องเรียกได้ว่าพรีเมียมจริงๆจริงคัดสรรเป็นดีโปรดักต์ใหม่ทั้งหมดใช่ส่วนรายละเอียดสามารถติดตามอ่านกันได้ทางนิยสารมอเตอร์ไซค์เร็วๆนี้นะครับทางเว็บไซต์แล้วก็ Facebook เดี๋ยวเราจะลงให้ทีหลัง YouTube ด้วยนะป๊าป๊าป๊ามีอะไรว่ามาอย่างแรกครับอย่าง IRC ครับเป็นรุ่น IZF ละเอียด2คันเลยดูขี่มาแล้วเป็นขุยซึ่งแน่นอนว่าทาง IRC ดีรองรับสำหรับเรียกว่าขาแรงอ่ะชอบแรงๆอ่ะจริงๆมันเป็นยางสำหรับทั้งเรียกได้ว่าใช้ทั้งในสนามได้แล้วก็บนถนนได้ซึ่งมันมีอัตราการยึดเกาะที่ดีเรียกว่าใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะว่าเราวิ่งในสนามมาแล้วมันโอเคเพราะฉะนั้นมันก็วิ่งบนถนนทั่วไปได้ใช่เป็นรุ่นที่พัฒนามาเพื่อแบบว่าขายซิ่งเลยนะจริงๆเอาหยิบมานู่นๆอยู่นู่นๆหยิบมาและแน่นอนน้ำมันเครื่องเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้ของรถจักรยานยนต์โอ้ยแบรนด์ระดับโลกครับมัวตุน 5,100 ซึ่งก็เป็นสูตร 10W40 ก็เรียกว่าเป็นรถที่ว่ารถจักรยานยนต์บ้านเราก็ใช้สูตรนี้กันถูกต้อง 10W40 ข้อดีคือแม้แต่ในรอบสูงเนี่ยการทำงานเยี่ยมเลยนะเรียกได้ว่าเมื่อกี้เราขยี้กันทั้งวันเนี่ยแม่งเหลือแดกจริงๆนี่อะไร FIM รองรับนะครับนี่เอ้ามีอะไรอีกเฮ้ยขาดไปได้นี่เลยจาก Real Motorsport นะครับเป็นไงบ้างครับใส่มาวันนี้ทั้งวันนี่มันมี2รุ่นหยิบของคุณมาด้วยของผมก่อนเลยเดี๋ยวให้เขาทีหลังเรียวนะครับเป็นรุ่นนี้จะนี่มีแว่นก็น่าจะอเนกประสงค์นะสำหรับกันแดดบ้านเราอะที่จริงเหมาะดูเหงื่อดิเหงื่อขนาดนี้แม่งก็ต้องมีแว่นอย่างเงี้ยแหละเอาอีกใบเว้ยนี่สวยของผมนี้ลายเรซซิ่งมาเลยนะครับคอซ่า GP นี่สวยมากครับชิวสวยอะตัวนี้จริงๆมันให้มาเป็นชิวใสนะครับแต่ในกล่องแถมชิวประหลอดมาให้เลยครับนี่ต่างกัน2รุ่นสำหรับหมวกกันน็อกเดียวซึ่งนี่อันนี้คือเพื่อความใช้ได้ใช่สะดวกดึงแล้วเห็นว่ารุ่นใหม่เนี่ยมีการปรับกริปล็อกให้แน่นมากยิ่งขึ้นนะใช่เพื่อความปลอดภัยนั่นเองครับถูกต้องเบาน้ำหนักเพียงแบบไม่ถึง 2,000 อ่ะ 1,500 ถือว่าคุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มราคาในยุคนี้แม่งสวยนี่นะอันนี้ไม่ใช่กระป๋องน้ำบัลลมนะครับนี่เห็นซูสายดูด้านใต้นี่เห็นชัดกว่าโชคใครๆก็รู้แล้วไม่ต้องผลิตภัณฑ์โชครุ่นใหม่จากแก๊สซี่เลยนะครับซึ่งโชคธรรมดาที่ใส่ติดรถจะมีเฉพาะตัวสปริงแต่ตัวนี้จะมีซับแทงค์เสริมเข้ามาให้ด้วยเรียกว่าเสริมประสิทธิภาพให้รถดียิ่งขึ้นเรียกได้ว่าโคตรเกาะนี่ให้ดู2คันเลยไม่มีย้วย R15 ก็ติดนะแล้วไปดู M-Slash ก็มี M-Slash ก็ติดได้เรียกได้ว่าทำผลิตภัณฑ์มาเพื่อรองรับสำหรับรถในบ้านเราใช่เต็มที่เลยในส่วนของ Yamaha YZF R15 นะครับต้องเรียกได้ว่าเป็นน้องรุ่นเล็กล่าสุดของตระกูล YZF เลยซึ่งแน่นอนเป็นรถสปอร์ตไบค์นั่นหมายความว่ารุ่นปี2017เนี่ยถูกปรับโฉมให้สปอร์ตมากยิ่งขึ้นท่าทางการขับขี่จะเห็นได้ชัดเลยว่าช่วงของที่นั่งเนี่ยจะเป็นความสปอร์ตทำให้โน้มตัวไปข้างหน้าได้ดียิ่งขึ้นแล้วในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกก็ต้องบอกว่าถังน้ำมันที่ดูเต็มมากยิ่งขึ้นหนีบถังได้ดีไฟหน้าคู่มันสปอร์ตเรียกได้ว่าใครก็ต้องชอบเรียกได้ว่าแทบจะใหม่ทั้งหมดและสิ่งสำคัญที่วันนี้เราทดสอบโดยการทดสอบแบบเรซซิ่งเนี่ยสิ่งที่รุ่นนี้มีดีมากกว่ารุ่นเดิมนะผมพูดได้เลยนะเพราะว่า Yamaha มีการพัฒนาเครื่องยนต์ใหม่ให้มีประสิทธิภาพที่อัตราเร่งอ่ะชัดเจนเลยว่าช่วงต่อรอบอ่ะดีมากยิ่งขึ้นมีความต่อเนื่องทำให้การขับขี่ในวันนี้เ
ขับขี่แบบเรซซิ่งเนี่ยเอาดูใช่ก็เรียกได้ว่ามีการขับขี่ได้สนุกสำหรับคนที่ชอบความเร็วเนี่ยเรียกได้ว่า YZF R15 เนี่ยโดนครับโดนใจแน่นอนยังไงก็ผมไม่รู้ว่าพูดไงมันเจ๋งจริงไปลองกันดู Yamaha M Slash ตัวนี้นะครับก็เป็นรถในสไตล์ Naked Bike ซึ่งวันนี้เรามาทดสอบกันในสนามแข่งซึ่งแน่นอนว่าเราก็ขี่กันแบบเรซซิ่งสิ่งที่แตกต่างระหว่าง Yamaha M Slash กับ Yamaha R15 ก็คือท่าทางในการขับขี่ก็คือ M Slash จะให้ท่านั่งที่สบายกว่าเพราะนั่งในลักษณะที่หลังจะตั้งตรงก็เป็นรถในแนว Naked Street Bike ก็แน่นอน Naked ขี่ง่ายคล่องตัวสามารถพลิกเลี้ยวเข้าโค้งได้เร็ววันนี้ทดสอบกันในสนามแข่งนี่ผมบอกเลยว่าเป็น Naked Bike ก็จริงแต่ขี่ในสนามแข่งโคตรมันก็คือคุณสามารถพลิกรถเลี้ยวเข้าโค้งได้ง่ายมากและแน่นอนการใช้งานในชีวิตประจำวันสำหรับ Naked Bike สะดวกสบายแน่นอนครับถ้าไม่เชื่อผมไปลองกันดูก็แล้วแต่จะชอบนะไปลองกันดูผมชอบเรซซิ่งอ่ะเอ้าผมชอบขี่สบายๆอ่ะแล้วแต่คุณไปตัดสินเอาเองลองดูเจอกัน